โอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ใน Stone Box 2นะวันนี้จะมาเล่น Stone Box 2ให้ดูกันไม่รู้จะเล่นได้แค่ไหนเนาะโอเคจริงๆ Stone Box 2ผมก็เล่นมาถือว่าเยอะพอสมควรแล้วเนาะโอเคก็ถึงเวลาเอาความรู้มาแจกจ่ายกันนะฮะจะมาอัดคลิปให้ดูกันว่า Stone Box 2มันเล่นยังไงแล้วก็มันสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะก่อนอื่นสิ่งที่เรามาดูสิ่งที่เราได้มาก่อนดีกว่าอย่างแรกก็คือเพชรร็อกนะเราสามารถคลิกขวาเพื่อที่จะเสกเจ้าตัวหินนี้มาได้เนาะมันจะชื่อว่าเพชรร็อกโดยที่เราสามารถเอาสโตนเอี่ยมนะสามารถให้มันได้เนาะปึ๊บปึ๊บมันก็อารมณ์แบบคล้ายๆพวกหมาปงหมาป่าอะไรเงี้ยไม่ได้ตีแล้วโอเคตีแล้วตายเนาะโอเคช่างมันนะแล้วก็แอปเปิ้ล4อันแล้วก็เควสบุ๊กซึ่งมาตอนแรกเราจะเปิดไม่ได้เนาะเราต้องกด E แล้วก็กดตรง My Team เนาะก็ทำการสร้างทีมขึ้นมาก่อนนะโอเคเสร็จปุ๊บสร้างทีมเสร็จแล้วเราสามารถเปิดเควสได้เนาะต่อไปสิ่งที่เราควรทำกันต่อคือเราควรทำเควสเป็นแรกก็คือให้หา Stone Pebble นะครับ16อันโดยการหา Stone Pebble ก็ง่ายๆครับเอามือทุบหินฮะแบบนี้เราก็จะได้Stone Pebble มาครับโดยหิน1ก้อนจะดรอป2ถึง4ชิ้นนะโดยเราต้องหา16ก้อนใช่ไหมจัดไปใกล้ถึงความจริงละนี่ยกก้อนแล้วก็เควสก็จะเด้งขึ้นตรงนี้เนาะตรงนี้สามารถกดแรนดอมรีวอร์ดได้เพื่อที่จะได้ของมาโอเคก็ตอนนี้เราสามารถเอาสโตนเพเบิลนะครับเป็นคัพเปอร์สโตนได้แบบนี้เนาะโดยที่เควสเขาบอกว่าหาคัพเปอร์สโตนทั้งหมดกี่ชิ้นนะ12ชิ้นเนาะตอนนี้เราได้มา4เราก็ทุบแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาหลังจากเราได้ Stone Pebble มาจำนวนหนึ่งแล้วนะครับเราก็เอาคราฟเป็น Cover Stone นะโอเคเควสก็จะเสร็จนะครับนี้เรายังไม่ได้ใช้เนาะต่อไปเควสมี2ทางนะเดี๋ยวเราจะมาทำคราฟติ้งดี Stone Crafting Table ก่อนเนาะโดยวิธีการคราฟก็ง่ายๆนะแบบนี้แล้วก็ต่อไปเราจะเอา Stone Crafting Table นะไปใส่เพื่อที่จะทำเป็น Crafting Station นะวางไว้ตรงนี้แล้วกันเสร็จแล้วเควสเสร็จก็คืออัพของโอเคต่อไปผมจะทำเป็นกล่องนะกล่องหินก็จะทำเป็น Cobblestone Path มาก่อนนะแล้วก็คราฟอย่างนี้ก็ได้ Cobblestoneเดสมานะครับไว้เก็บของได้โอเคประมาณนี้เนาะสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือเราจะทำสโตนแฮมเมอร์กับเดิร์ทนะครับวิธีการทำก็ง่ายนะเอาคัพเปอร์สโตนมาครับอย่างนี้ก็ได้เป็นสโตนร็อตเนาะเอาสโตนร็อตมาครับอย่างนี้ก็จะได้สโตนแฮมเมอร์เนาะเราสามารถใช้ Stone Hammer เพื่อที่จะทุบหินเพื่อที่ได้เป็น Cobblestone มาเลยเนาะสามารถทำได้ก็จัดไปก็ต้องการหินเยอะนิดนึงนะครับเมื่อเราได้หินมาจำนวนหนึ่งแล้วเนาะต่อไปเราก็จะนำ Cobblestone นะครับมาทุบเนาะมาทุบปุ๊บให้กลายเป็นกาเวลครับเอากาเวลมาทุบปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเดิร์ทเนาะเควสเราก็จะเสร็จนะ
ได้อะไรมาอ๋อโอเคการ์เด้นโคบเดี๋ยวไว้อธิบายกันอีกทีเนาะว่าของแต่ละอย่างที่ได้จากรีวอร์ดมันได้อะไรมันใช้งานยังไงบ้างต่อไปเควสเขาบอกว่าให้ทำคลุกนะครับโดยวิธีการทำคลุกก็ไม่ยากนะทำแบบนี้เราก็จะได้สโตนคลุกมาและเควสก็จะเสร็จง่ายไหมง่ายเนาะUltimate Furnace นะครับถือว่าเป็นของดีใช้ได้นะไปสิ่งที่ผมจะทำต่อก็คือเดี๋ยวผมจะทุบหินตรงนี้วางเดิร์ทเนาะเสร็จปุ๊บผมจะเอาเดิร์ทมาวางปุ๊บแบบนี้แล้วก็ใช้คลุกนะครับตีเดิร์ทเราก็จะได้เซฟลิงมานะฮะก็ได้อยู่มั้งโอเคปุ๊บเดี๋ยวผมจะทำกล่องเพิ่มชิ้นหนึ่งเนาะเราก็ได้กล่องเพิ่มอีกอันหนึ่งCover Stone Chest สามารถทำได้เหมือนเชสปกติเลยโอเคต่อไปเราก็จะมาปลูกต้นไม้นะครับโดยผมจะใช้ Dark Oak แล้วกันเราปลูกต้นไม้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถกดชิปรัวๆได้เนาะเพื่อจะให้ต้นไม้โตเร็วขึ้นเนาะเร็วสิมันโตยากอะ Dark Oakถ้าเป็นไปได้นะครับใช้ต้นโอ๊กหรือไม่ก็ต้นเบิร์ชนะครับมันจะโตง่ายกว่างั้นเดี๋ยวหาต้นโอ๊กหรือไม่ก็ต้นเบิร์ชดีกว่าเนาะก็วิธีการก็เหมือนเดิมนะครับทุบหินเราก็ได้ต้นโอ๊กมาแล้วครับผมจะใช้ต้นเบิร์ชแล้วกันเนาะไม้เบิร์ชมันสวยดีเนาะมันเป็นสีขาวก็มันก็จะรู้สึกว่าต้นเบิร์ชกับต้นโอ๊กจะมีโอกาสดรอปเป็นแอปเปิลด้วยเนาะอันนั้นคือสิ่งอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องการนะเป็นอาหารสำหรับใช้เอาชีวิตรอดเนาะมันโตยากแฮะเพราะอะไรวะเดี๋ยวผมย้ายท็อตนิดนึงแล้วกันโอเคย้ายเดิร์ทมาไว้ตรงนี้เผื่อมันจะได้แบบมีพื้นที่โตหน่อยโอเคโตแล้วเนาะแล้วก็เราก็เอาคลุกตีต้นไม้นะครับเราก็จะได้เป็นลิเวิร์มกับเซฟลิงจำนวนมากนะเวทก็คือให้เราหาไม้ทั้งหมด16ล็อกเนาะก็ไม่ยากเย็นนะชะตอนนี้เราก็ได้มา10แล้วเนาะปึ๊บโอ้ขาดบล็อกเดียวอะไรวะก็วิธีทำให้ตัวเร็วก็อย่างที่บอกนะครับกดชิปรัวๆแต่มันก็สุ่มเหมือนกันเนาะบางทีก็โตยากอยู่เหมือนกันไม่โตวะโอเคโตละปึ๊บโอเคเราก็เสร็จเควสไม้เป็นเรียบร้อยเนาะต่อไปเขาบอกว่าให้ทำสตริงนะครับวิธีทำสตริงก็ง่ายมากครับก็ปลูกต้นไม้เนาะโอเคหลังจากปลูกต้นไม้เสร็จใช่ไหมเราเอาหนอนที่ได้จากการใช้ตัวคลุกนับตีใบไม้นะครับก็เอาใส่ไปตรงใบไม้เนาะแล้วเราก็รอแป๊บหนึ่งเนาะเราก็รอแป๊บหนึ่งก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำอาหารในช่วงแรกของ
สโตนบล็อกก่อนดีกว่านะครับโดยที่เราจะใช้เป็นสติกนะเพื่อความคุ้มค่าในการเผาเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีอันติเมทเฟอร์เนสนะถ้าสมมติว่าดวงดีได้นะอันติเมทเฟอร์เนสจะเป็นเฟอร์เนสที่เผาเร็วมากนะครับเดี๋ยวเผาเร็วยังไงเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเอาสติกใส่ไป1อันเนาะแล้วเราเอาแอปเปิลไปเผาปุ๊บเราก็จะได้คุกแอปเปิลนะครับคุกแอปเปิลกินแล้วดูนะเพิ่มหลอดอาหารเยอะมากนะนี่ก็เป็นอาหารในช่วงต้นได้เนาะก็ถือว่าไม่แย่นะต่อไปก็คราวนี้ก็รู้สึกว่ามันใกล้จะขาวทั้งต้นแล้วเนาะโอเคก็อีกนิดนึงนิดเดียวอีกเดียวใบนี้ก็90 92แล้วเร็วๆโอเคตอนนี้ก็ถือว่าน่าจะขาวทั้งต้นแล้วเราก็ใช้คลุกตีนะใบไม้ปึ๊บเราก็จะได้สตริงจำนวนมากนะจริงๆไม่ต้องใช้คลุกก็ได้นะเพราะว่าคือมันจะได้น้อยกว่านี้นะอันนี้ถือว่าใช้คลุกก็คุ้มกว่านะเราได้สตริงมาแล้วใช่ไหมก็รับเควสนะอีพิกเบคอนนะมันจะเพิ่มอาหารจำนวนมหาศาลเนาะหลอดอาหารจำนวนมากดูเพิ่มหลอดอาหารทั้งหมด4หลอดครึ่งกับไอหลอดอาหารเหลืองนะหลอดพิเศษที่เป็นเหลืองๆนะ11หลอดนะก็เพิ่มเยอะมากนะอย่างแอปเปิลนี่คือเพิ่ม4หลอดกับหลอดอาหาร6หลอดเนาะหลอดอาหารเหลือง6หลอดต่อไปเราก็จะทำซีฟนะวิธีการทำซีฟก็ไม่ยากนะเราก็ทำสแลบมาก่อนปุ๊บก็แล้วก็สลับวางเนาะปุ๊บแบบนี้เราก็จะได้ซีฟมาเนาะต่อไปสิ่งที่เราจะทำต้องทำคู่กับซีฟก็คือเมชนะครับนี่ครับเมชปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็หาที่ตั้งมุมดีๆสักที่หนึ่งตรงนี้แล้วกันอ่ะเสร็จแล้วก็ส่งเควสปึ้งต่อไปก็เราจะทำเป็น heavy sieve ก่อนละกันนะครับมันเป็นเควสเหมือนกันวิธีทำก็อย่างนี้เลยนะครับ heavy sieve ก็เสร็จเควสเรียบร้อยนะผมจะเดินเควสไวนิดนึงเนาะเพราะช่วงแรกมันไม่ยากนะต่อไปก็คือสิ่งที่เราจะทำก็คือ Crucible Crucible อ่ะแหละวิธีก็เอาแล็บนะมาวางแบบนี้ปุ๊บแล้วก็เอาล็อกนะมาวางแบบนี้อันนี้พลาดเราก็จะได้ crucible นะครับก็ขอวางตรงนี้แล้วกันเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทำน้ำเนาะ crucible มันใช้ทำน้ำโดยการเอาพวกอุปกรณ์จากไม้เช่นใบไม้หรือว่าเซฟลิงนะมาผลิตน้ำเนาะก็ดูว่าตามหลักความเป็นจริงก็พวกเซฟลิงหรือใบไม้อะไรพวกนี้มันก็จะมีน้ำกักเก็บอยู่เนาะก็น่าจะใช้หลักกันคล้ายๆกันเดี๋ยวเราจะมาทำท็อตกันก่อนเนาะโดยเอาไม้กับติ๊กนะก็เอาไม้ไปเผาเนาะปุ๊บเราก็จะได้ชาโคลมานะครับชาโคลกับติ๊กจะกลายเป็นท็อตเนาะแล้วเราก็จะใช้ปักเพื่อให้แสงสว่างกับโลกใบนี้ต่อไปที่ผมจะทำขออนุญาตทำอันนี้ก่อนนะฮะมันไม่ได้เป็นเควสหรอกแต่ว่ามันก็นะปุ๊บโดยที่เราจะต้องทำแซนเนาะเสร็จปุ๊บเราก็เอาไม้ติ๊กฮัลโหลปุ๊บเอาแซนไปเผาก็จะได้กระจกเนาะกระจก3อันเอามาทำกราสบัตทอนนะเสร็จแล้วสิ่งที่ผมจะทำก็คือดัสจำนวนหนึ่งเนาะโดยการเอาคาร์บอนสโตนมาทุบทุบกลายเป็นกราเวลทุบกลายเป็นเดิร์ทนะเดิร์ททุบก็กลายเป็นแสนนะต่อไปแสนทุบอีกรอบก็จะกลายเป็นดัสนะเราได้ดัสมาแล้วเราก็รอน้ำเต็มอ่ะ
ก็พอน้ำเต็มเรียบร้อยนะครับเราก็เอาดัดใส่ไปเราก็จะได้เป็นเครย์เนาะเสร็จปุ๊บเอาเครย์มาใส่อันนี้เราก็จะได้เป็นก็จะเราจะทำเครย์บักเก็ตก่อนครับเสร็จปุ๊บก็เราก็เอาแลบก็ได้นะเอาสแลบมาปุ๊บเครย์บักเก็ตไปเผาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะเผาคัฟเวอร์โซนทั้งหมดก็เผานิดก็เผาให้หมดไปเลยแล้วกันอ่ะโอเคปุ๊บเสร็จปุ๊บผมก็จะเอามาทำสโตนสแลบเสร็จปุ๊บผมก็จะเอามาทำอย่างนี้นะก็จะได้โตนบาเรลนะเสร็จปุ๊บผมก็จะต่อไปนะครับผมก็จะเอาผมต้องทำน้ำเพิ่มว่ะต้องทำน้ำเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะทำพื้นที่สำหรับการทำน้ำอินฟินิตี้ไว้ตรงนี้ก่อนโดยทำเป็น4บล็อกอย่างนี้เนาะก็คงจะรู้กันแล้วแหละว่าวิธีการทำน้ำอินฟินิตี้ทำยังไงเสร็จปุ๊บก็รอน้ำเต็มนะครับตอนนี้น้ำก็เต็มเป็นเรียบร้อยนะครับโดยที่ผมจะตักน้ำแล้วก็วางไว้เสร็จปุ๊บผมจะวางสโตนบาเรลไว้ตรงนี้เนาะแล้วผมก็จะได้ใช้บอททอนนับตักน้ำปุ๊บแล้วก็เอาใส่สโตนบาเรลเนาะแล้วก็ตักก็เราก็จะสามารถได้น้ำนะครับแล้วก็สามารถเอาตักแล้วก็ทำน้ำอินฟินิตี้ได้เสร็จปุ๊บก็เราก็เอาน้ำอินฟินิตี้นะตักแล้วก็สามารถทำเครย์ได้นะครับก็ประมาณนี้เนาะเป็นสูตรหรือเปล่าก็นั่นแหละมันเป็นก็มันก็ทำได้นะก็จะได้ไม่ต้องใช้เวลาเยอะในการทำน้ำเนาะเพราะว่าการที่แบบว่าเราจะเอาใบไม้มาทำน้ำมันใช้เวลานานพอสมควรเนาะต่อไปสิ่งที่เราจะทำเดี๋ยวเราเสร็จเควสไป2เควสแต่ยังไม่ได้แรนดอมโอเคปุ๊บเราได้ของดีมาอีกแล้วนะครับสิ่งที่เราได้มาก็คือปาร์ตี้ปิกแอคเนาะมันเป็นปิกแอคที่ขุดเร็วมากอ่ะดูปุ๊บขุดเร็วไหมเร็วเวอร์นะถือว่าเป็นดีพอสมควรเลยไม่พอสมควรอ่ะมันดีมากเลยแหละโอเคเราสามารถคลิกขวาเซกเค้กมาได้ด้วยนะว่ามันกินดูลาบิลิตี้ของตัวไอเทมพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมเสกมาให้ดูแล้วกันจริงๆมันไม่ได้คราฟยากเนาะปุ๊บกดออกมาปุ๊บเห็นไหมมันจะได้เค้กมาโอเคโดยมันจะเขียนว่าเนี่ย right click for a surprise นะมันก็วันเกิดเนาะอะไรประมาณนั้นสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือเราจะทำ crucible นะครับคนละ crucible กับอันนี้เนาะโอเคสิ่งที่เราต้องการก็คืออะไรนะบนมิวเนาะเราต้องการก็คือบนมิวโดยเราจะต้องทำโดยเราจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าบนมิวไอเทมบักอีกแล้วไม่รู้เป็นไรนะมันบักบนมิวได้จากการที่เราเอาดัสนะไปเข้าซีฟเนาะเดี๋ยวทุบเป็นดัสแป๊บหนึ่งนะโอเคได้ดัสมาแล้วเราก็จะเอาเข้าซีฟเนาะเสร็จปุ๊บเราก็จะได้บนมิวมาก็ใช้ระยะเวลาสักแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันใช้เวลามันใช้ทั้งหมด7อันนะแต่ว่ามันโอกาสดรอปมันค่อนข้างจะแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินนะ 10% นะก็ต้องรอสักพักใหญ่ๆหน่อยThank you.
อ่ะโอเคก็ตอนนี้ก็ได้มาครบแล้วเนาะได้มา11อันเดี๋ยวผมจะทำการทำกล่องเพิ่มสักหน่อยนะครับโอเคกล่องเพิ่มเพื่อที่จะไว้ใส่แร่ที่ได้จากการซีฟเนาะโอเคเมื่อเราได้บนมิลมาแล้วนะครับ7อันเราใช้แค่7อันเนาะเราก็จะได้ทำอันนี้ได้เนาะเสร็จปุ๊บเราก็จะทำแบบนี้เราก็จะได้อันไฟครูซิเบิลมานะครับออนไฟครูซิเบิลไปเผาเราก็จะได้ครูซิเบิลนะครับแค่นี้เควสก็จะเสร็จเรียบร้อยนะเฮ้ยโชคดีเว้ยได้คอบบอสโตนเจเนเรเตอร์มาครับทำให้เควสเราสามารถเสร็จได้ทันทีนะฮะโอเคอินไวอัมเมอร์เนาะตั้งมันก่อนอ่ะก็พาร์ทนี้ก็ผมว่าผมขอตัวจบไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวอธิบายก่อนในพาร์ทเลยละกันครูซิเบิลเอาไว้สามารถผลิตลาวาได้นะครับโดยการที่เราหินใส่ลงไปนะครับคอบบอสโตน4ก้อนต่อลาวา1มิลลิบักเก็ตเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเย่